ันนี้นะคะมาในช่วงของคุกกิ้งอย่าเพิ่งแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้มีอยู่คนเดียวนะคะนิวไม่ได้หายไปไหนค่ะวันนี้แค่ขออนุญาตไปลาป่วยนะคะไม่สบายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยคุณว่าบางทีนิวเขาทานอะไรก็เหมือนกับไม่ค่อยจะทานสารอาหารครบ5หมู่สักเท่าไหร่กันนะคะทีนี้ไหนๆเราก็อยู่กันแค่นี้ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าจะมาทำอะไรที่ทำง่ายๆทานง่ายๆเป็นอาหารจานเดียวนะคะสไตล์ฟิวชั่นที่ทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพด้วยค่ะเมนูวันนี้นะคะก็คือพาสต้าน้ำพริกเผาค่ะเริ่มต้นเลยนะคะง่ายๆเราก็จะเอาตัวของเจ้าพาสต้าเนี่ยแหละค่ะไปต้มจนเดือดค่ะแต่ว่าเขาจะมีเคล็ดลับนะคะคุณผู้ชมว่าการที่เราจะต้มพาสต้าหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ด้วยนะคะหรือว่าพาสต้าอื่นๆมักกะโรนีอะไรแบบนี้ก็อย่างแรกเลยก็คือต้องต้มในน้ำเดือดจัดแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะขึ้นเยอะมากเลยอันนี้พักไว้ก่อนนะคะหลายคนถามมาค่ะว่าพาสต้าเนี่ยตกลงต้มเสร็จแล้วต้องทำยังไงแช่น้ำหรือเปล่าแช่น้ำให้เย็นไหมหรือว่าต้องใส่น้ำมันมากอกหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆกูเท่าที่เคยเห็นมานะคะก็มีความรู้สึกว่าเชฟส่วนใหญ่ที่รู้จักเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่น้ำมันมากอกลงไปไม่ได้เอาไปแช่น้ำเย็นอะไรมากมายก็คือปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดแล้วก็ให้ซอสเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปในตัวของพาสต้าได้พอเขาเชื่อกันว่าบางทีถ้าเราใส่น้ำมันมากอกไปปุ๊บเนี่ยตัวของพาสต้าตัวของเส้นเนี่ยมันจะดูดน้ำมันมากอกเข้าไปแล้วก็จะไม่ดูดซอสเข้าไปอีกแล้วค่ะเหลือแต่เอาลงใส่กระทะแล้วก็ผัดค่ะเราใส่ปลาหมึกลงไปก่อนค่ะกุ้งนะคะของ Q Fresh ค่ะอย่างเรื่องคุณภาพนะคะอาหารทะเลเนี่ย Q Fresh ไว้ใจได้เลยเขาการันตีคุณภาพว่าสดสะอาดแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าวิธีอาหารทะเลเราจะป่วยไหมจะท้องเสียหรือเปล่าค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าห้องนี้หอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นพาสต้าน้ำพริกเผาที่เพิ่งทำเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะว่าน่าทานมากเลยแต่ว่านอกจากนั้นนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะทำให้จานนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนจริงๆเหมาะกับกู๊ดเหมาะกับคนโสดเหมาะกับคุณผู้ชมทางบ้านเหมาะกับคนป่วยหรือว่าใครก็ตามเลยนะคะที่อยากจะทานอาหารให้ครบ5หมู่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองแต่ว่ายังไงนะคะฝากไว้นิดนึงละกันสำหรับใครที่อยากจะทำเมนูนี้ตามกู๊ดนะคะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนเนี่ยง่ายมากเลยวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆนะคะแต่ของสำคัญเลยทีเด็ดเลยเนี่ยอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งนะคะใครอยากจะทานอาหารอร่อยสุขภาพดีก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์จาก Q Fresh กันนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องไปทานจานนี้ก่อนแล้วนะคะใครอยากทานอย่าลืมนะคะทำเองได้เลยง่ายๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอร่อยๆแบบนี้ค่ะจากไทยยูเนียนค่ะไปหาซื้อกันได้นะคะคุณผู้ชม